สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฝึกซ้อมกู่เจิงเพลง Missing ซึ่งเป็นเพลงใหม่ด้วยความตั้งพระทัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2555เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนและฝึกซ้อมกู่เจิงเป็นวันที่4โดยทรงเริ่มซ้อมเพลง Missing เช่นเดิมซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยในวันนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากจนสามารถเล่นจนจบเพลงได้นับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสำเร็จในขั้นพื้นฐานของเพลง Missing แล้วหากแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมอีกมากจึงจะนำเทคนิคต่างๆเข้ามาประสานอยู่ในเพลงได้ทั้งนี้เพลง Missing เป็นเพลงโบราณที่มีเนื้อร้องเป็นภาษากวีจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วอาจารย์ฉางจิ้งได้นำมาประพันธ์ทำนองใหม่แต่ยังคงความเป็นเพลงโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งไว้ดังนั้นผู้เล่นต้องมีความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ซ่งด้วยจึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์สู่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดีด้านเทคนิคโน้ตเพลงนี้เขียนให้เล่นได้ตามอิสระมีช่องว่างให้ผู้ฟังจินตนาการไปตามบทเพลงดูเผินๆเหมือนไม่ยากแต่การประสานที่ต้องใช้สองมือเล่นคู่กันอย่างกลมกลืนนั้นยากยิ่งลักษณะการเล่นจะคล้ายกับโชแปงนักเปียโนชื่อดังของโลกจากนั้นทรงซ้อมเพลงชุนเจียงฮวาเย่อเย่เพลงพื้นเมืองของจีนที่อาจารย์ฉางจิ้งกล่าวว่าทรงเล่นได้ดีมากและมีความเชี่ยวชาญจนสามารถนำไปแสดงบนเวทีได้แล้วแต่ในวันนี้ได้ลงรายละเอียดแก้ไขบางจุดเพื่อความสมบูรณ์แบบนั้นเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับยังภัตตาคารอินากิคุโรงแรมพักไฮแอทพระราชทานพระวโรกาสให้นายวิบูลย์คูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาถวายเลี้ยงพระกรยาหารค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีหัวหน้าสำนักงานต่างๆประจำกรุงปักกิ่งร่วมเฝ้าด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน